สำหรับอะไรเงี้ยออนไลน์โพสต์ออนไลน์แชร์ในมือนี้ก็แน่นอนมีทางเหตุการณ์ที่ดีแล้วก็บ่ดีเกิดขึ้นอยู่ในสังคมส่วนน้องพิจารณาจะนำเหตุการณ์ใดมานำเสนอสำหรับเหตุการณ์ที่จะมานำเสนอท่านผู้ชมก็เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละเพราะว่าเกือบห้อยส่วนห้อยเนาะทุกคนต้องได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าในการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์นี่ท่านผู้ชมถ้าหากว่าผู้ใดหากใช้ในทางที่ถูกแน่นอนก็จะเป็นผลดีให้แก่ตนเองแต่หากว่าใช้ในทางที่ผิดก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตนเองซึ่งดังที่ฮู้นำกันและว่าในระยะที่ผ่านมาก็คือในวันที่3เมษายน2020นั้นที่ว่าได้มีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งสื่อวานน้องพุทธสอนเนาะที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในวันที่3เมษายน2020โดยมีเนื้อในว่าในวันที่3เมษายน2020นี้อยู่ที่สปป.ลาวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกจำนวน10คนรวมเป็น20คนในนั้นซึ่งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แม่น15คนและอยู่ที่แขวงหลวงพะบางอีก5คนต่อกับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเฮ็ดให้สังคมมีความแตกตื่นมีความสับสนและมีผู้ใช้ Facebook จำนวนหลายได้แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมในวันที่3เมษายน2020นั้นอิงตามการรายงานของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 ได้ยั่งยืนว่าอยู่ที่สปป.ลาวมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพียงแต่10คนเท่านั้นต่อกับการกระทำของผู้เกี่ยวจึงเฮ็ดให้สังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากเป็นการสร้างความสับสนวุ่นวายและเผยแพร่ข่าวที่บ่มีมูลความจริงซึ่งมีความผิดทางอาญาในมาตรา168ตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับปี2017ว่าด้วยการสร้างความเสียหายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถ้าหากบุคคลใดหากได้สร้างความเสียหายผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา3ปีและจะถูกปรับใหม่แต่4ล้านกีบหา20ล้านกีบโดยภายใต้การซีนำของคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะจึงได้ติดตามนำตัวผู้เผยแพร่ข่าวที่บ่มีมูลความจริงมาศึกษาคมและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายในวันที่4เมษายน2020ผ่านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่จึงฮู้ว่าผู้เกี่ยวซื้อนางพุทธสอนอายุ31ปีอยู่บ้านจันทร์สว่างเมืองสีโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์นางพุทธสอนได้รับสารภาพว่าตนเองเห็นข้อมูลดังกล่าวส่งต่อกันอยู่ในกลุ่มจึงเอามาลงเฟซบุ๊กของตนเองด้วยความฮู้เท่าบ่ถึงการเชิญท่านไปฟังเสียงบางตอนของนางพุทธสอนข้าพเจ้านางพุทธสอนสวีสุขอายุ31ปีอยู่บ้านจันทร์สว่างเมืองสีโคตนครหลวงคะน้อยอยากออกมาขอโทษสังคมและทุกภาคส่วนพ่อแม่ประชาชนค้าขายต่อกับการกระทำของคะน้อยที่ได้โพสต์ภาพเท็จหรือภาพปลอมลงใน Facebook ในวันที่3เดือน4 2020เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น10คนกลายเป็นชาวคนเนาะโพสต์ลง Facebook ซึ่งการกระทำเป็นการกระทำที่บ่ถูกต้องผิดกับกฎระเบียบบ้านเมืองเฮ็ดให้สังคมมีการแตกตื่นต่อกับการติดเชื้อการกระทำของคะน้อยเฮ็ดขึ้นย้อนความหู้เท่าบ่ถึงการคาดการตึกตองเซฟข่าวว่าเป็นข่าวแท้หรือข่าวปลอมเวลาเฮ็ดลงไปแล้วจึงฮู้ว่ามันผิดต่อระเบียบกฎหมายฉะนั้นต่อกับการกระทำของคะน้อยรู้สึกกินแนงแข็งใจขอให้สังคมให้อภัยและบ่ให้เป็นแบบอย่างต่อน้องๆนักเรียนในสิ่งที่บ่ดีเวลาเฮ็ดหยังลงไปแล้วขอให้คิดเสียก่อนโดยเฉพาะการนำใส่สื่อออนไลน์ Facebook LINE WhatsApp อีหยังต่างๆเนาะให้ตึกตองเบิ่งก่อนว่าข่าวนั้นเป็นข่าวแท้หรือข่าวปลอมแล้วจึงส่งต่อแล้วก็ให้คิดเบิ่งว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดลงไปแล้วจะมีผลกระทบต่อกับตัวเฮาเองและครอบครัวสังคมแบบใดท่านี้ข้าน้อยขอให้สังคมให้โอกาสข้าน้อยในความผิดครั้งนี้ด้วย